ส่วนกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนไทยไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกนะคะแต่ว่าทุกคนก็หลอมรวมใจกัน <Yeah. S 1> จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์กว่า9,900กิโลเมตรตลอด24วันที่ผ่านมาบนเส้นทางแห่งความจงรักภักดีที่พระสกน,นิกรคนไทยได้แสดงพลังเข้ามาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ใจ กลางพระนครเพื่อร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ นายสุทธิพงศ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่24ของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พบว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละเส้นทางของแต่ละจังหวัดที่ได้ทราบข่าวต่างให้ความสนใจและ เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับขบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์กันอย่างเนืองแน่นในทุกเส้นทางของแต่และจังหวัดและเมื่อนับรวมระยะทางในกิจกรรมการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ในช่วงวันที่24วันที่ผ่านมานี้นะคะทุกจังหวัดได้ร่วมกันเดินวิ่งปั่นรวมระยะทางแล้วยาวไกลถึง9,900กิโลเมตรค่ะ สำหรับเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ใน3จังหวัดรวม5สายได้แก่สายที่1และสายที่2เนี่ยรวมสายกันแล้วแล้วก็จัดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นไปยังอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธเพื่อส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์ณนะโรงศีธนสันร ในพื้นที่อำเภอมะโนรมค่ะสายที่สองเนี่ยเป็นสายที่สามและสายที่สี่ได้รวมสายและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสามนะคะสายที่ห้าจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นจากอำเภอพระพุทธบาทไปยังอำเภอหนองโดนและอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีโดยในส่วนของสายที่หกถึงสายที่สิบ ได้มีการเชิญและตั้งธงตราสัญลักษณ์ไว้ที่สารากลางจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนนทบุรีค่ะ ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศและจังหวัดปลายทางทุกสายเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังกายและพลังใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้หลายรูปแบบเลยนะคะทั้งผ่านการกดถูกใจหรือว่ากดแชร์กิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ กดถูกใจ live m b t 2อ hd ของเราก็ได,เได้เรานําเสนอทุกเช้าเห็นภาพบรรยากาศของพลังคนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีแบบนี้และมากไปกว่านั้นค่ะทุกท่านยังสามารถแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการลุกขึ้นมาเดินวิ่งปั่นเข้าร่วมการเชิญขบวนธงตราสัญลักษณ์นํามาสู่กระทรวงมหาดไทยจนสุดปลายทางของแต่และจังหวัดปลายทางอย่างพร้อมเพรียงกัน